รรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart ค่ะก็ขออนุญาตขยับตัวนิดนึงนะคะเสียงอาจจะผิดปกติไปนิดนึงนะคะเพราะว่าพอดีป่วยนะคะก็ขำเมื่อคืนตัวเองนะคะญาติธรรมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองป่วยมา 3-4 วันแล้วค่ะก็หลังจากที่กลับมาจากไปรับน้องที่ประสบอุบัติเหตุไฟไหม้กันแล้วก็เสียชีวิตของโรงเรียนวัดเขาสัมพยาสังฆารามนะคะกลับมาก็รู้สึกป่วยนะคะก็รู้สึกป่วยก็เลย ไปซื้อยาร้านขายยาค่ะไปซื้อยาร้านขายยามาก็เริ่มเจ็บคอเวียนหัวแล้วก็ขึ้นไส้ก็ไปซื้อยามาก็กินยามา3วัน เมื่อวานนี้ก็จะเป็นเยอะหน่อยสวัสดีค่ะเจ๊เฮงปรากฏว่านึกขึ้นได้อะอยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยทำไมเราตัวร้อนไม่ค่อยลดนึกว่าทำไมตัวร้อนไม่ค่อยลดทำไมเราถึงเป็นไข้แบบมันตัวร้อนหนาวอยู่ตลอดเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อคืนว่าไม่มีพาราเซตามอลเลย คือไม่ได้กินยาลดไข้เลยค่ะตั้งแต่ป่วยมากินแค่ยาแก้อักเสบฆ่าเชื้อเฉยมันก็เลยไม่หายพอมาเมื่อคืนเริ่มกินยาพอดีในห้องเนี่ยที่กุฏิเนี่ยไม่มีพาราพอดีว่ามีทิฟฟี่อยู่ก็ เลยเอาทิฟฟี่มาทาน2เม็ดหลังจากนั้นมาเมื่อเช้าก็ทานพาราอีก2เม็ดก็รู้สึกว่าไข้ปกติเลยค่ะก็ยังคิดถึงเอ๊ะมันเป็นเพราะความไม่ฉลาดของเราด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตความไม่เฉลียวใจอ่ะดันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าในยาแก้ชื่อฆ่าเชื้อเนี่ยมีลดไข้ในตัวคิดแบบนั้นแล้วไม่ใช่ไปคิดนะคะคิดแต่ว่ามันคิดอย่างเงี้ยมันนึกถึงคนนะคะคนที่เขามีความเห็นผิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีความคิดแบบนี้แหละมันมั่นใจอ่ะมันมั่นใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนความคิดได้จนกว่าเหมือนกับวิบากกรรมมันจะหมดน่ะนึกขึ้นได้อ้าวตายแล้วเราไม่ได้กินยาลดไข้เลย3วันที่ผ่านมามันก็เลยดูอาการเหมือนกับไม่เป็นปกติคือชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นปกติเลย นะคะมันทุกอย่างมันครบหมดยกเว้นว่าอาการที่คอเนี่ยดีขึ้นมาหน่อยนึงเท่านั้นนะคะแต่ไข้ไม่ลดนะคะก็เป็นประสบการณ์ในประสบการณ์นึงว่าคราวหน้าเนี่ยจะกินยาอะไรเนี่ยแต่เย็นนี้คงจะไปหาหมอแล้วล่ะค่ะนะคะคงเย็นนี้ว่าจะไปหาหมอที่คลินิกพอช่วงเช้านี่ก็จะมีสอนอยู่3ห้องสรรพคุณเด่นของยาแต่ละประเภทนะก็คือกินยาไม่ครบอ่ะค่ะไม่ตรงกับสิ่งที่เราเป็นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยกลายเป็นว่าใช้เวลาไปในการรักษาตัวเมื่อวานนี้เรียกว่านอนทั้งวันเลยนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วมันก็มีไข้แล้วเราก็ไม่กินยาลดไข้เลยค่ะนะไม่กินทั้งวันเลยแล้วคืนก็ตอนเย็นก็ออกมาสอนธรรมศึกษาตีแล้วก็ตอนช่วงกลางคืนก็พอเริ่มไหวค่ะเพราะว่าพักผ่อนพอไข้หวัดเนี่ยมันเกิดมาจากการพักผ่อนไม่พอเราพักผ่อนน้อยแล้วก็มันไม่มีภูมิคุ้มกันสร้างขึ้นมาต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆพอเราได้พักเต็มที่ระดับนึงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรามีภูมิขึ้นมานะคะ เมื่อวานพูดไปในคาถาที่8นะแต่ว่าก็ยังอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะตั้งแต่ขันติความอดทนเนี่ยนะคะขันติความอดทนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตบะอย่างยิ่งแต่ว่าในมงคล38ประการเนี่ยท่านจะมีตบะต่างหากการเผากิเลสนะคะ
อ๋อน่าจะเอเลยค่ะอาจารย์ดุสิตไปอ่านในหนังสือแล้วเนี่ยไปดูข้อมูลเมื่อวานพอดีว่ามีพระอยู่รูปหนึ่งท่านทำงานหนักพอสมควรท่านก็มางานศพเหมือนกันค่ะตอนนี้ท่านแอดมิดไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเอ๊ะท่านก็อยู่กลางคืนเหมือนกันอยู่จนดึกเหมือนกันค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากสายพันธุ์เอหรือเปล่า เพราะว่าเหนื่อยอย่างเมื่อวันแรกเนี่ยที่สอนแม่ชีไปแค่ชั่วโมงเดียวเนี่ยรู้สึกเหนื่อยมากตอนพูดมันจะหอบอ่ะมันเหนื่อยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเอมีทั้งเวียนหัวมีทุกอย่างที่เขาอาการเขาครบเลยค่ะนะคะก็เรียกว่าก็ไม่ประมาทนะคะแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เราจะไปครั้งแรกคิดว่ามันเป็นไม่มากคือความทนได้ของเราเนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะคะอ๋อใช่ค่ะท่านอาจารย์มหาธีนะคะท่านมหาธีนะคะไม่แน่ใจว่าท่านชื่อหลวงพี่แก้วหรือเปล่าท่านพระอาจารย์มหาธีก็แอดมิดนะคะแอดมิดเรียบร้อยแล้วเข้าโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วสายพันเอค่ะท่านก็อยู่ในงานนะคะเจอกันอยู่นะคะก็ อ๋อใช่ท่านก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเป็นเรียบร้อย มีแต่เราเนี่ยแหละนะทีนี้พูดถึงความอดทนแล้วเนี่ยความอดทนมันก็ดีในอยู่ไประดับนึงแต่ว่ามันต้องอดทนที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันอดทนบางคนก็อดทนจนตัวเองต้องดูว่าจุดหมายคืออะไรนะคะหลายคนมีจุดหมายที่ต่างกันเมื่อเช้าไม่รู้ว่ามันไปท่าไหนอะค่ะนะปกติก็เปิดเช้าๆก็เปิด Facebook ดูบางทีเขาก็แชร์นู่นแชร์นี่มาก็ไป Facebook ช่วงนี้มันน่าจะไปเปิดดูหน่อยนึงอะเห็นเขาโพสต์เรื่องของแม่ค้าสื่อแม่ค้าออนไลน์เนาะขายทองขายอะไรเข้าไปเปิดดู แล้วนี้ก็มีการด่ากันอะไรกันก็เข้าไปดูมันเห็นอารมณ์นะมีญาติมีเขาเรียกว่าเหมือนกับไม่ใช่แฟนคลับคนที่แสดงความคิดเห็นน่ะซึ่งรุนแรงมากเลยอ่ะ แกก็ใช้อารมณ์เต็มที่เลยในการแสดงออกอ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าคนสมัยเนี้ยเขามองว่าเรื่องการแสดงออกแบบหยาบคายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันเหมือนกับทุกคนมีสิทธิ์นะมันเหมือนกับการตีความหมายคำว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่รู้ว่าตีความหมายกันถูกไหมคืออย่างน้อยๆเนี่ยสังคมก็ต้องการสิ่งที่ดีบางทีการสื่ออะไรออกไปที่มันเป็นการก้าวร้าวแล้วก็การใช้อารมณ์ต่างๆเนี่ยเราลืมคิดถึงเยาวชนที่เขากำลังมองเราอยู่เด็กๆเนี่ยเขายังแยกไม่ออกค่ะ ว่าอะไรผิดอะไรถูกเพราะเขายังไม่เคยศึกษามาเขาก็ดูสิ่งที่เขาได้เห็นแล้วผู้ใหญ่เรื่องที่จะทำทีนี้ผู้ใหญ่เรื่องที่จะทำแบบเนี้ยบางทีเราลืมไปว่ามันกลายเป็นสะสมพฤติกรรมของสิ่งที่ไม่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่เขาก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ทำได้อะกรรมทางวาจาเด่นมากใช่ค่ะ เยอะมากคุณอาเลศด่ากันหยาบคายมากเลยออกสื่อซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีแค่ทีวีเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันยังควบคุมได้นะ เราจะได้ยินว่าคำว่ากบวกบวนะกบวเซ็นเซอร์เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรเซ็นเซอร์อะไรต่อไปแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าลูกหลานของเราหรือเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าโดยความที่เราไม่มีสติเราถ่ายทอดพฤติกรรมตัวเองออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดน่ะเราคิดแต่ว่าเราถูกเนี่ยค่ะที่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกับที่เรากินยาน่ะเราคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหรู้แล้วล่ะว่ายาตัวฆ่าเชื้อเนี่ยมันมีลดไข้ด้วยอะไรเงี้ยคิดไปเองแล้วก็มั่นใจอยู่งั้นเหมือนคนปัจจุบันที่ทำอะไรแบบก้าวร้าวผิดแล้วก็โชว์ความสามารถตัวเองออกไปเนี่ย
เขาก็คิดค่ะว่าเขาถูกเขาคิดอยู่แล้วว่าเขาถูกเขาไม่คิดว่าเขาผิดเพราะฉะนั้นความที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่เด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาดูเนี่ยด่ากันแบบหยาบคายใช้อารมณ์ด่ากันหน้าเฟซแล้วก็ถ้ามันตรงกับสะใจในการสื่อสารต่างๆทางสื่อมวลชนต่างๆก็โหนกระแสกันไม่จบช่วงนี้ก็เปิดดูสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวบ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแสดงธรรมนะเพราะว่าหลายมีข่าวหลายข่าวมาก จนมันกบความสนใจในเรื่องของอุทกภัยซึ่งเป็นความลำบากในปัจจุบันเราเอาจิตของเราไปสนใจเรื่องดาราทะเลาะกันเตียงหักอะไร ต้องดูจิตของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นนักปฏิบัติต้องดูจิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยมันรับเรื่องอะไรมาแล้วจิตของเราเนี่ยมันเกิดปัญญาจากเรื่องที่รับหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าไปพยายามไม่รับมันเป็นมันไม่ได้หรอกของทุกอย่างที่มันรับหรือไม่รับเนี่ยเราบังคับบัญชาไม่ได้เราไม่รู้เขาว่าเราจะเจออะไรแต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยเราสามารถทำให้มันกลายเป็นบุญได้เป็นแบบนั้นเริ่มต้นจากขันติดังนั้นเนี่ยมงคล38ประการเนี่ยข้อแรกคือขันอีกข้อหนึ่งนะคะแต่คาถาที่8เนี่ยข้อที่27คือขันติข้อที่2ก็คือนี่ทบทวนให้นะคะข้อที่2ก็คือการเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเป็นผู้ที่พูดแล้วฟังคนอื่นไม่ใช่แบบโอ้โหมั่นใจตัวเองทุกอย่าง จริงๆตัวเองก็เป็นคนที่คนอื่นพูดแล้วฟังนะคะแต่ว่าต้องขออภัยเลยว่าบางทีเนี่ยมันคำนวณแล้วอะฟังทุกคนเลยค่ะทุกคนที่มีความหวังดีทุกคนที่มีความปรารถนาดีกับเราเนี่ยเราฟังทุกคนเลยค่ะพอฟังเสร็จปุ๊บเราก็มาดูที่วัตถุประสงค์ของเราว่าสิ่งที่เขาเตือนเราเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการทำหรือเปล่าหรือเขาอ่านวัตถุประสงค์ของเราผิดแต่เราก็จะไม่ไปว่าเขาว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไปแก้ตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ใช่ละเพราะจนเดี๋ยวจะขอบคุณมองไปแบบเพราะว่ามองเห็นถึงความปรารถนาดีของผู้ที่แนะนำจนบางทีเนี่ยบางครั้งคนที่แนะนำเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแนะนำแล้วทำไมเราไม่ทำตามเพราะเราไม่ได้บอกเหตุผลไปก็ต้องดูบุคคลนะคะที่แนะนำเพราะนั้นถามว่าเราเป็นคนว่านอนสอนง่ายไหมเป็นค่ะต้องบอกเลยว่าแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเข้าใจเราจริงๆเนี่ยเรารู้ว่าจุดประสงค์ของเราจริงๆเนี่ยน้อยมากแล้วบุคคลทั่วไปที่คุยกับเราเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเราต้องการทำอะไรแต่เขาชอบแสดงความคิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทำตามแค่นั้น เพราะเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรทุกคนมันมีจุดหมายของตัวเองอย่างเช่นเราแนะนำให้คนบางคนมาวัดเนี่ยเอาง่ายๆคนมาวัดเนี่ยมีปัญหาเรื่องครอบครัวอยากจะให้ลูกดีอยากให้สามีดีอันนี้คือจุดหมายของเขาเขาเป็นทุกข์เรื่องนี้มาแต่ทีนี้เราไปบอกกับเขาว่าที่คุณทุกข์เนี่ยพวกคุณมียึดติดกับลูกของคุณมากเกินไปที่คุณทุกข์เนี่ยเพราะคุณมียึดติดในสามีของคุณมากเกินไปมันก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของเขาบางคนอ่ะ เขาต้องการวิธีการที่จะเปลี่ยนลูกเขาเนี่ยมันตรงกับที่เขาต้องการเขาต้องการวิธีการที่เขาจะกลับไปทำยังไงให้สามีของเขาเปลี่ยนเขาไม่ต้องการเปลี่ยนตัวเองปัญหาก็คือสิ่งที่เราคุยเนี่ยมันคือการแก้ไขปัญหาเหมือนกันแต่วัตถุประสงค์ของความต้องการของคนที่มาเนี่ยมันไม่ตรงกันเขาก็เลิกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นหลักของพระพุทธเจ้าโดยตรงในการแก้ไขที่ตัวเราเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะแก้ไขตัวเองเนี่ยมันก็จะแก้คนอื่นอย่างนั้นนะคะจนมันทำไม่สำเร็จแล้วอ่ะถึงจะยอมรับวิธีการของพระพุทธเจ้า
กลับมาแก้ที่ตัวเองเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันก็มีจุดหมายของตัวเองอย่างตัวเองก็จะเข้าใจค่ะว่าใครมาปรึกษาอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกตามวิธีการของพระพุทธเจ้าทีนี้เขาจะยอมรับวิธีการนี้หรือเขาไม่ยอมรับวิธีการนี้มันเป็นเรื่องของเขามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาจะตัดสินเราเองไม่ได้มีความสามารถพอที่จะไปเปลี่ยนสามีไปเปลี่ยนลูกของใครให้กลายเป็นคนดีได้แต่เราสามารถแนะนำได้ว่าคุณจะเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณยังไงให้คุณเข้าใจครอบครัวขึ้นแล้วเมื่อวันหนึ่งที่คุณเข้าใจครอบครัวของคุณขึ้นเนี่ย วันนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะอยู่กับครอบครัวของเราได้ด้วยความเข้าใจเพราะว่าความอยากเนี่ยมันคือตัณหาความอยากมันคือกิเลสพอเรามีความปรารถนาให้ใครเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นสามีไอ้เจ้าตัวปัญญามันจะหายไปค่ะ เพราะว่าปัญญาเองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติเรามีสมาธิแล้วเราขาดสติซะแล้วอ่ะ มีไอ้ตัวอุปทานเป็นตัวนำชีวิตอยู่เราก็พยายามที่จะไปเปลี่ยนคนนั้นพยายามที่จะเปลี่ยนคนนี้ให้มันตรงอ่ะอย่างบางคนเนี่ยมีหลายคนในชีวิตที่ พอเราวางแผนอะไรของชีวิตเราเนี่ยเราต้องการประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะพยายามบังคับทุกคนให้มันเป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการเพื่อที่แผนของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่เราลืมไปว่าทุกคนที่เราคบเขาอยู่เนี่ยเขาก็มีแผนชีวิตของเขาเราจะเอาแผนชีวิตของเราแผนเดียวให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ในแผนเราแล้วเราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้พอเราทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นเราพยายามที่จะตะล่อมพยายามที่จะบังคับพยายามที่จะจับทางไม่ได้เลขก็เอาด้วยกลไม่ได้เวทมนต์ก็เอาด้วยคาถาให้เราเนี่ยได้มาในสิ่งที่เราปรารถนาทีนี้เราลืมไปว่าบนเส้นทางของทุกๆคนเนี่ยเขาก็จะมีแผนของเขาค่ะเขามีชีวิตของเขาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบอกว่าใครเขาเป็นคนว่านอนสอนยากก็ต้องดูว่าเขามีวัตถุประสงค์หรือเปล่าบางทีเนี่ยเราเอาแต่ใจตัวเองนะคะพอเขาไม่ทำตามใจเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปว่าเขาว่าเขาว่านอนสอนยากก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ต้องพูดนิดนึง ขอโทษทีค่ะเพราะบางทีเราก็แยกไม่ออกว่าคำว่านอนสอนง่ายหมายถึงอะไรคำว่านอนสอนง่ายหมายถึงคนที่รับฟังคำแนะนำของคนอื่นแล้วคิดตามนะคะแล้วก็ข้อที่29ในมงคล38ประการก็คือสมณานันจะทัสสนังก็คือการพบเห็นสมณะคือการพูดคุยการพบผู้ที่เป็นสมณะหรือผู้ที่บวชนะคะก็เพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้าเราคุยกับคนทางโลกด้วยกันก็จะคุยเรื่องของการทำมาหากินจะคุยเรื่องของความสำเร็จในชีวิตต่างๆแต่ถ้าเราไปคุยกับนักบวชเนี่ยเขาก็จะไม่พูดถึงเรื่องของการทำมาหากินละเขาก็จะพูดถึงเรื่องของสภาวะจิตใจจะพูดถึงเรื่องของธรรมะจะพูดถึงเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายจะพูดถึงเรื่องของความไม่ประมาทอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีค่ะพี่เพชรนะคะก็กำลังพูดถึงเรื่องของมงคล38ประการค่ะนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ข้อ29แล้วมงคล38ก็เหลืออยู่อีก11ข้อ 9ข้อค่ะพูดผิดนะคะแล้วก็ข้อที่30ยังอยู่ในคาถาที่8ทั้งหมดมีอยู่10คาถาค่ะนะคาถาที่8ข้อที่30ก็คือกาเลนะธรรมสัตสากัจฉาเอตมังกลมุตตมังการสนทนาทำตามการหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดอ่ะมันแตกต่างอะไรกับการฟังธรรมมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนการสนทนาอาจจะมีการฟังธรรม เบื้องต้นแล้วก็มีการสนทนาการสอบถาม
ตอนท้าย ก็ถือว่าเป็นการสนทนาเหมือนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นมีงานหรือมีงานฟังธรรมบรรยายเราก็คิดว่าเราเนี่ยมีความรู้พอแหละเราจะไปฟังดูแหละว่าครูบาอาจารย์หรือท่านชั้นที่ท่านมาพูดมาเนี่ยท่านจะรู้ขนาดไหนระหว่างที่ท่านกำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยมันไม่ใช่การสนทนาธรรมมันเป็นการฟังธรรมเราก็ต้องฟังให้มันรู้เรื่องฟังให้มันตีย่อยออกมาให้ได้ว่าผู้ที่พูดเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารอะไรให้กับเราเขาเจตนาอะไรให้กับเราเราถึงจะฟังธรรมนั้นเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนความคิดของเขาทุกเรื่องไม่มีสิทธิ์พูดหรือไง บางทีฟังคำนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงต่อมันทำให้รู้สึกบางทีก็เหนื่อยในโลก เหนื่อยในความเกิดอยู่ในสังคมที่บางทีเนี่ยก็บางคนก็ไม่รู้จักว่าเวลาไหนควรที่จะฟังเวลาไหนควรที่จะแลกเปลี่ยนความคิดการแลกเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราก็ต้องดูเวลาด้วยเช่นการขณะที่ฟังอยู่เนี่ยนะขณะที่ฟังอยู่เนี่ยเราอยากพูดเราอยากจะแสดงความคิดแต่เราไม่เลือกเวลาที่จะพูดเราไม่เลือกเวลาที่จะแสดงความคิดมันก็ทำให้เราเนี่ยดูไม่เหมาะสมเราดูไม่รู้จักกาลเทศะมันเป็นแบบนั้นแล้วในเมื่อเราดูไม่เหมาะสมเราดูไม่ถูกกาลเทศะแต่เราต้องการให้คนดูว่าเราเก่งมันก็เลยกลายเป็นตรงกันข้ามอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นการฆ่าตัวเองในสังคมที่เราอยู่แล้วเราก็บอกว่าทุกคนไม่เข้าใจเรานี่คือปัญหามาตลอดในทุกเรื่องของคนที่มีปัญหากับครอบครัวมีปัญหากับสังคมเพราะว่าเราไม่รู้จักเวลาแล้วเราไม่เราจะไม่โทษตัวเองค่ะเราจะโทษคนนั้นไม่ดีโทษคนนี้ไม่ดีแต่เราจะไม่โทษตัวเราเองว่าเราอ่ะผิดเวลามั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นการฟังธรรมตามเวลาแล้วก็การสนทนาธรรมตามกาลเนี่ยมันเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดีต้องพูดบ้างจะแบบโอ๊ยไม่พูดเลยมันก็ไม่ใช่นะคะเราต้องสนทนาธรรมตามกาลวันนี้ธรรมะเรื่องนี้ ขออภัยค่ะปกติตัวเองเนี่ยจะแทบจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยนะคะหรือจะพูดเรื่องอื่นก็จะเอาธรรมะขึ้นมาคือทุกเรื่องที่เราเจอตาเรากระทบกับรูปหูเรากระทบกับเสียงทุกเรื่องที่ได้เจอแล้วทุกเรื่องที่ได้ยินเนี่ยปกติตัวเองก็จะเห็นเป็นธรรมะหมดเลยแม้กระทั่งดูข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่าวดาราข่าวอะไรที่มันเด้งขึ้นมาก็แชร์ขึ้นมาคอมเมนต์เนี่ยแม้กระทั่งคำอ่านคอมเมนต์เนี่ย มันมองเห็นถึงโลกนี้มันมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปเราเอาตัวเองเนี่ยไปไว้กับชีวิตคนอื่นเนี่ยเยอะมากจนเราลืมกลับมาดูตัวเราเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ใจของเราเนี่ยมันไปอย่างไงแล้ว ในโลกใบนี้แล้วเราจะเอาสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยตายไปพร้อมกับเราหรือเปล่าบางทีเราไปหมกมุ่นเรื่องดาราไปเสพข่าวหมกมุ่นเรื่องกับข่าวอินซะจนตัวเองโกรธตัวเองเกลียด ตามข่าวที่รับมาถามว่า มันมีความคุ้มค่าขนาดไหนเราก็บอกความสุขของฉันเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสของเราเนี่ยมันชอบเราก็ปล่อยให้เราเนี่ยไหลไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเราบอกว่าสิ่งนี้มันคือความสุขมันเป็นความสุขจริงหรือเปล่าพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าจึงอธิบายเรื่องของความสุขเอาไว้มีทั้งหมดอยู่หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นทางการความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสคือพระนิพพานมันเป็นความสุขที่แตกต่างแต่หลายคนที่มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมบางทีแยกไม่ออกเมื่อคืนก็แสดงธรรมแล้วก็บรรยายให้กับโยคีหรือนักเรียนบาลีที่มาปฏิบัติธรรมทราบว่า
พอเราไปอยู่วัดแล้วเนี่ยเราพบกับความทุกข์สวัสดีค่ะพี่ป๋อมนะคะถ้าเกิดว่าเรามาอยู่วัดเรามาพบกับความทุกข์แล้วทีนี้เนี่ย เราจะมีวิธีการดูยังไงว่าความทุกข์อันเนี้ยมันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกิเลสหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนสร้างบารมีจริงๆแล้วมันดูไม่ยากอะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนยังมีกิเลสอยู่อันดับแรกเราต้องยอมรับความจริงซะก่อนจะไปวัดไหนก็มีแต่คนมีกิเลสล่ะค่ะแต่อยู่ที่ว่าแต่ละวัดที่เราไปเนี่ยมันมีการฝึกฝนแค่ไหนการฝึกฝนแบบไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นการฝืนกิเลสมันเป็นทุกข์อยู่แล้วเราจะหาความสุขในการที่เรามานั่งฝืนกิเลสเป็นไปไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากการชนะกิเลสมันเป็นความภูมิใจซึ่งมันอาจจะมีความสุขที่คนอื่นเนี่ยไม่เข้าใจกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความตณหนีความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความโลภมันเป็นคนละอารมณ์เลยถามว่าถ้าเราต้องการสมมติว่าบางคนเนี่ยมาอยู่วัดสุดทุกข์เหลือเกินอยากจะกลับบ้านมากเลยที่บ้านฉันมีความสุขกว่านี้อีกทีนี้เราก็ต้องถามว่า ความทุกข์ของเราเนี่ยที่มันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากเราต่อสู้กับกิเลสตัวเองไม่ไหวเราก็เลยคิดว่าเราอยากมีอยากเป็นอยากอยู่อยากสบายเราก็เลยกลับไปบ้านดีกว่าเราสู้ไม่ไหวเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเราสู้ไม่ไหวความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้กิเลสเนี่ยถ้าคนต่อสู้ชนะเนี่ยมันจะไม่กลับหรือคนที่มีใจต่อสู้อยู่มีความศรัทธาเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้ามันก็จะไม่กลับจะอยู่ถามว่าทุกคนอยู่ที่วัดเนี่ยลองมาอยู่บ้างดิคะโอ้อยู่วัดสบายดีกว่าพวกเราอีกพวกเราต้องทำงานหาเงินอยู่เนี่ยคนอยู่วัดสบาย ลองมาอยู่บ้างมีระเบียบมีกติกามีทุกอย่างที่เราต้องทำมันไม่ได้มีอิสระเหมือนกับที่เราอยู่บ้านแต่คนที่เขามาอยู่วัดเนี่ยเขาต้องการฝึกฝนตัวเองค่ะเขาก็เลยมาอยู่แล้วเมื่อเขาฝึกฝนตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองอยู่ที่วัดมันก็ต้องได้เสียสละรายได้นะไม่ใช่ว่าอยู่วัดสบายถึงเวลาก็คอยกินข้าวบิณฑบาตเงินที่มันได้มาจากการทำมาหากินด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเนี่ยมันมีความน่าภาคภูมิใจแต่คนที่เขาเป็นนักบวชเนี่ยมันต้องสละที่จะต้องไปหาเงินหาทองแล้วอะถ้ามัวแต่ไปหาเงินหาทองอยู่หากินอยู่มันก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่มันสูงกว่านั้นไม่ได้มันต้องได้เลือกอะมันต้องยอมรับสภาพเลยว่า ถ้าเราเอาตัวเองมาผันตัวเองเนี่ยอยู่ในวัดเนี่ยรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องไม่เหมือนเดิมมันต้องอยู่ได้ในท่ามกลางของความเป็นอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลก็คือมันได้แบบไหนมันก็ต้องใช้จ่ายแบบนั้นกับคนที่ทำงานมีเงินเต็มที่มันมีความสุขในการหาทรัพย์แล้วมีความสุขในการใช้ทรัพย์ซึ่งความสุขแบบนี้เนี่ยของผู้ที่อยู่วัดกับนักบวชไม่มีค่ะมันไม่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมขอบคุณมากค่ะสาวนครพนมนะคะไปงานที่นครพนมมาขออนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องมงคล38ประการค่ะเพราะว่าเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อวานมันไม่ได้จบนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะอยู่ในเรื่องเดียวกันสำหรับตัวเองแล้วแยกไม่ค่อยออกค่ะ
ตอนบรรยายเนี่ยก็จะแยกไม่ค่อยออกนอกจากใส่รายละเอียดแบบวิชาการถึงจะทำได้แต่ถ้าเกิดพูดถึงการลงเนื้อ รายละเอียดในการลงมือทำเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะต้องใช้ไหวพริบมาก ในหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหลักของเราก็คือ1ก็เอามาสรุปตอนนี้ครึ่งหนึ่งของมงคล38เนี่ยคือเราต้องรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นแล้วก็เคารพในที่นี้คือให้เกียรติให้เกียรติในความเป็นมนุษย์มีอยู่เรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมีพี่อยู่คนหนึ่งตอนนี้แกก็ได้ดีแล้วเนาะพี่อยู่คนหนึ่งตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมด้วยกันแกก็เป็นเหมือนกับคนงานก่อสร้างทำงานก่อสร้างแต่แกก็มีน่าจะมีความไม่ภูมิใจในตัวเองอะค่ะอายในอาชีพของตัวเองอะไม่พอใจก็ปรากฏว่าตอนนั้นเราไปปฏิบัติธรรมพี่คนเนี้ยเขาก็มาถือศีลอยู่เขาเป็นคนงานก่อสร้างในวัดนั่นแหละค่ะแต่เขามาถือศีลแล้วก็คุยกับเขาดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานของเราไปสไตล์เราตอนนั้นเราก็เพิ่ง20อะไรเงี้ยอายุ20 21ปรากฏว่าพี่คนเนี้ยแกก็ครบวันกำหนดที่แกถือศีลละแกลางานมาเพื่อที่จะถือศีลแกก็ไม่บอกเรานะคะว่าแกอยู่ในวัดนั่นแหละทีนี้ก็ปรากฏว่าเราก็เดินเดินอยู่มีวันนึงมันกลับมารอบใหม่ค่ะ เห็นแกทำงานอยู่แกโพกหมดแหละแต่เราจำได้แกโพกหมดจะลูกตา แต่เราดูหุ่นดูอะไรแล้วเนี่ยมันเป็นแกเราก็จำพี่เขาได้เขากำลังทำงานก่อสร้างอยู่เราก็เลยวิ่งไปสวัสดีจำได้ตอนนั้นวิ่งไปพี่สวัสดีอะไรเงี้ยเออพี่ทำงานที่นี่เหรออะไรก็คุยกับเขาตามปกติอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ดูก็กักดูเหมือนกับแบบอายตอนนั้นเราไม่รู้สึกว่าเขาอายนะเขามาเล่าทีหลังเวลาผ่านไปหลายปีพี่คนนี้ก็มีหน้าที่ในวัดซึ่งใหญ่เรียกว่ามีหน้าที่เพิ่มขึ้นมี power ขึ้นหลายคนก็ให้ความเคารพนับถือแก เป็นอย่างดีตอนหลังแกต้องมี power อ่ะคนมี power ขึ้นอะไรขึ้นนครพนมเนี่ยอ่ะเห็นพี่ต๋องไปนครพนม ตอนนั้นไปเจอแกที่นครพนมแกก็เลยเล่าให้ฟังแกบอกว่าพี่เนี่ยไม่เคยลืมหนูเลยนะชื่อหนูอ่ะพี่ไม่เคยลืมหนูเลยหนูเนี่ยอยู่ในใจของพี่ตลอดเลยเราก็เรื่องอะไรเราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยมันอยู่ในใจแกเรื่องอะไรก็คือการให้ขนมการพูดคุยอะไรของเราเนี่ยก็ทำอย่างนี้กับทุกคนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้แกก็ไม่ได้พิเศษอ่ะคือสำหรับเราเนี่ยสิ่งที่เราทำให้กับพี่เขาเนี่ยไม่ได้เรื่องพิเศษเลยเรื่องปกติพี่เขาบอกว่า พี่อายคนที่พี่เนี่ยทำงานก่อสร้างในวัดแต่หนูเนี่ยเป็นคนที่วิ่งเข้ามาสวัสดีพี่โดยที่ไม่ได้เคอะเขินเลยแล้วก็ทักคุยกับพี่เป็นปกติซึ่งคนอื่นเขาไม่เป็นกันแกเล่าให้ฟังพอเขารู้ว่าพี่ทำงานเป็นคนงานก่อสร้างเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบไม่ค่อยอยากคุยกับพี่ไม่รู้แกคิดเองหรือเปล่านะแต่เราวิ่งไปหาแกด้วยความที่เราดีใจอะไรก็ปรากฏว่าแกก็เลยจำเราว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนที่ให้เกียรติเขามากที่สุดเห็นไหมคะที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ได้พูดเพื่อที่ยกตัวเองนะแต่กำลังจะบอกว่าการให้เกียรติคนอื่นนะมันทำให้เขามีความสุขอย่าไปดูถูกใครอย่าไปเอาเปรียบใครอย่าไปคือเอานึกถึงตอนเราก็เหอะ ตอนที่เราทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเราคิดว่าสิ่งนี้ทุกคนต้องชอบอะเราคิดถึงเราเองแล้วปรากฏว่ามีใครสักคนหนึ่งมาดูถูกในสิ่งที่เราทำเนี่ยถามว่าเราจะรู้สึกยังไงถึงสิ่งที่เราทำมันจะไม่ดีเนี่ยแต่เราก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดดูถูกในสิ่งที่เราทำเราต้องให้เกียรติในความคิดของเขา
การให้เกียรติคนเนี่ยมันเป็นการเคารพไงคะเคารพในสิทธิของผู้อื่นเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็สูงขึ้นนะ ปัญหาก็คือว่าเรามักจะตีความหมายของคำว่ากุศลเนี่ยไปอยู่ในเรื่องที่มันไกลตัวเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยกุศลเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับการเสียสละอย่างเช่นการที่เราจะอ่อนน้อมหรือเราจะเคารพใครสักคนมันต้องเสียสละอัตตาค่ะบางทีเรามีอัตตาตัวตนสูงมันก็ทำให้เราเนี่ยอ่อนน้อมไม่ได้เรามีความอิจฉาริษยาสูงๆมันก็ทำให้เราเนี่ยยินดีกับความดีของคนอื่นไม่ได้เมื่อคืนก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่ในรายการอุทิศธรรมว่าบางทีเนี่ยเคยไหมถามท่านญาติธรรมก็เช่นเดียวกันถามคำถามเดียวกันว่าเคยไหมที่เราเนี่ยทำความดีแล้วลึกๆอยู่เนี่ยในหัวใจของเราเนี่ยเราหวังให้คนอื่นดีใจเราหวังถึงแววตาเราหวังถึงความชื่นชมเราหวังถึงความรู้สึกแบบที่ดีๆอ่ะบางทีเนี่ยเราทำเรากะว่าให้เขารู้สึกดีกับสิ่งที่เราทำ แต่ปรากฏว่าพอเราทำไปแล้วทุกคนก็เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถามว่าเรารู้สึกเฉยๆด้วยไหมมันคงไม่ยิ่งถ้าเราแบบมีใจแบบ เต็มที่เลยอยากจะมอบนี้ให้อยากจะเห็นเขาดีใจมากเลยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็จะรู้สึกว่าเราเสียใจหรือว่าทำความดีอะไรก็แล้วแต่ เราหวังว่าคนเนี่ยจะชื่นชมเราทีนี้เรากลับไปหาตัวเองกลับมาตีกลับกันเหมือนกับเราจะเดินทาง เดินทางไกลเรากด Google Map แล้วเราสลับลูกศร สลับลูกศรมาหาตัวเราบ้างว่าวันหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยเขาทำดีกับเราเขาหวังดีกับเราเขาหวังดีต่อคนอื่นเขาทำความดีกับสังคม เราเองเนี่ยเคยชื่นชมใครหรือเปล่าเราเคยพูดด้วยคำพูดที่มันเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นไหมถ้าเราไม่เคยพูดเราไม่เคยชื่นชมคนอื่น สิ่งนี้เขาเรียกว่าวจีกรรมซึ่งมันเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลเนี่ยเราก็จะไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะพี่พรชัยขออนุโมทนาบุญค่ะ ที่นี่ก็ไม่มีแดดค่ะวันนี้นะคะแต่ก็ยังไออยู่คืนนี้เย็นนี้น่าจะได้ไปหาหมอแล้ว เสียดายเวลานะนอนป่วยมา2-3 วันแล้ว นะคะก็พอพี่แรงก็จะออกมาสอนหน่อยคิดว่ามันไม่ได้อะไรเยอะนะคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้พัก นะคะทีนี้พูดเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของคำชมค่ะพี่พรชัยว่ามันลดอะไรหลายๆอย่างมันลดทิฏฐิมานะมันลดความอิจฉามันลดอะไรเยอะแยะหมดเลยเราไปคิดดิบางคนคิดว่าการที่เราชมคนเนี่ยมันคือการประจบมันคือการพูดเอาหน้าหรือเปล่า ของพวกเนี้ยมาดูใจเจ้าของได้เราไม่ต้องไปห่วงคนอื่นหรอกว่าเขาจะดูเรายังไงให้เราดูใจของเราเองเนี่ยว่าใจของเราเนี่ยมันชื่นชมจริงๆหรือเปล่าเราให้เกียรติคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ต่างหากคือตัวชี้วัดว่ามันเป็นบุญอย่าไปห่วงค่ะเมื่อก่อนจำได้ว่าสมัยเรียน มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยเป็นคนที่ไม่ให้อะไรใครทำอะไรก็แบบต้องหารหมดอ่ะก็ไม่ว่ากันแหละมันเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องของการหารเนี่ยเราก็ไม่ว่ากัน ปรากฏว่าเราเนี่ยตั้งใจเอาไว้แล้วว่าเชื่อหรือเปล่าครับว่าวันเนี่ยเงินก็มีไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนั้นมาเรียนปริญญาตรีเงินก็ไม่เยอะแต่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะ
ทำบุญกับพระเพราะเราเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์เราตั้งใจว่าเราจะถวายน้ำปานะพระเนี่ยคือครูบาอาจารย์ทุกวันตั้งใจเอาไว้ ถ้าทำไปได้เนี่ยก็จะทำจนถึงจบปี4อะไรเงี้ยเราตั้งใจไว้ปรากฏว่าเราก็พยายามบางวันก็เงินไม่เยอะนะต้องเขี่ยมตัวเองอะเพราะว่าเรียน3วิชาอย่างเงี้ย2วิชา3วิชาต่อวันมันก็ต้องซื้อ3ขวด2ขวดก็40 5 50ประมาณวันนึงต้องซื้อน้ำปานะถวายพระแล้วก็ให้อาจารย์ทุกวันปรากฏว่าเพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยถวายน้ำเพื่อที่จะขอเกณฑ์ถึงได้บอกว่าความคิดของคนเราเนี่ยเราจะไปบังคับบัญชาความคิดเขาไม่ได้ถ้าเขาคิดไม่ดีเนี่ยมันคงต้องปล่อยให้ความคิดแบบเนี้ยอยู่กับเขาต่อไปแล้ววันหนึ่งถ้าเขาได้เจอคนที่มีความคิดแบบนี้เขาจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอ๋อท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยหรือเปล่าคะเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่มีโปรไฟล์ไม่มีรูปนะคะท่านค่ะนะคะวัดป่าจริยธรรมผู้นี้ก็หายแล้วนะคะไม่เป็นนานปกติเป็นคนแข็งแรงอยู่นะคะแต่ครั้งนี้นี่เรียกว่าร่วงเหมือนกัน เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ขับรถหนักมากตั้งแต่ช่วงวันตั้งแต่หลวงตาอำนาจมาเลยค่ะขับรถขึ้นไปจังหวัดเลยไปกับตั้งแต่ญาติของน้องสาวคุณแมวพระเจ้าบุญไปกลับแบบเนี้ยเยอะมากค่ะขับรถเยอะแล้วไม่ได้พักกลับมาถึงวัดภูจวงก็ทำงานต่อเนื่องแบบต่อเนื่องอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีวันพักอ่ะมันก็เลยล่วงนิดนึงธรรมดาเราเข้าใจสังขารนะคะเพราะเราเองก็แหละใช้หนักเกินไปนะคะค่ะก็พูดถึงเรื่องของการให้บางทีเนี่ยเราบังคับคนอื่นไม่ได้อะอย่างเราทำบุญทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยทำบุญเอาหน้าทำบุญเพื่อที่จะเรียกร้องอะไรหรืออยากจะได้อะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ทำคนพวกนี้จะมีนิสัยอยู่อย่างนึงคือตัวเองไม่ทำแล้วกลัวคนอื่นทำไม่ทราบว่ามีใครเคยเจอแบบนี้มั่งมันเป็นเรื่องปกติของคนประเภทนี้เลยค่ะคืออยากจะได้ดีอยากจะให้คนเนี่ยยอมรับตัวเองแต่ตัวเองไม่อยากทำอ่ะเสียดายตนีแต่คนอื่นทำแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะกั้นไม่ให้เขาทำเพราะว่ากลัวเขาจะได้ความดีความชอบเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบเรื่องนี้ไงคะก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาต้องการแต่ความจริงเนี่ยคนอื่นเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้หวังอะไรใจเขาเลยเรื่องที่ตัวเองฝันไปนานแล้วเขาทำเพื่อที่เขาจะทำเขาทำเพราะว่าผู้ที่มีพระคุณของเขาเนี่ยอยู่ข้างหน้าเขาไม่รู้ว่าเมื่อเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสกลับมาตอบแทนบุญคุณวันไหนเวลาไหนแต่ที่เขาทำได้เนี่ยน้ำขวดละ20บาทน้ำขวดละ30บาทณเวลานั้นเนี่ยมันสามารถทำได้ทำไปก่อนเลยค่ะมีอะไรทำได้ทำก่อนมีอะไรทำได้ทำก่อนไม่ต้องคิดมากทุกวันนี้ก็เลยภูมิใจตัวเองว่าเราเรียนจบมาเนี่ยเพราะว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์นี่มีพระสอนกับฆราวาสก็อย่างน้อยๆก็ต้องเรียนทำ9ประโยคสึกออกไปส่วนใหญ่ที่มาสอนเราก็มีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณภาพสอนเราทั้งนั้นเลยเราได้บุญมาตลอด4ปีแต่พอเรียนปริญญาโทนี่เลิกค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าบางทีมันก็มีปัญหากับกิเลสของมนุษย์เรียนปริญญาโทปุ๊บเนี่ยมันก็มีบุคคลที่อยู่กับเราในห้องเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเราก็คิดว่าบางทีเนี่ยการดันทุรังที่จะทำอะไรทุกอย่างโดยที่เรามั่นใจตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เสมอไปมันก็สร้างศัตรูด้วยแต่ว่าตอนที่ทำปริญญาตรีเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องครบ4ปีเมื่อไหร่ถึงจะเลิกถึงจะมีปัญหาขนาดไหนก็แล้วแ
ก็จะไม่ยอมเลิกในสิ่งที่ตั้งใจแต่พอมาปริญญาโทแล้วเนี่ยที่ผ่านมามันประสบปัญหาเรื่องนี้อะพอเราทำบุญมากๆอะไรมากๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเพื่อนๆก็ว่าเอาหน้ามั่งทำบุญประจบอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยหยุดไปทำอย่างอื่นแทนปรากฏว่าออฟไซต์ไปเป็นมีเรื่องราวใหม่อีกนะเพราะว่าเราไม่ทำอันนี้เราก็ทำอันอื่น เรื่องมันก็ไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปหนีคนขี้อิจฉาซึ่งมันมีทั่วไปบนโลกใบนี้เหมือนกับอากาศอะค่ะคนที่มันไม่ยินดีในความดีของผู้อื่นเนี่ยมันมีเยอะแต่อยู่ที่ว่าเรากลับมาที่ตัวเราเองว่าเราจะบริหารจัดการชีวิตของเรายังไงให้ทำสำเร็จโดยที่กระทบกับคนที่มีความขี้อิจฉาน้อยที่สุดแต่เราอย่าหยุดถ้าเราหยุดหมายถึงชีวิตนี้เราทำอะไรต่อไม่ได้นะคะอย่าไปกลัวคนขี้อิจฉาค่ะเพราะถ้าเรากลัวคนขี้อิจฉาเราจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้เราจะต้องหยุดเพราะเขาเหรอความดีของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราต้องหยุดเพราะคนอิจฉาคนหนึ่งสองคนสามคนอย่าให้คนอิจฉามาหยุดชีวิตของเราแต่เราต้องมีวิธีไปแบบผู้มีปัญญานะคะอันนี้ก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โบเลพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กับรายการธรรมวดีทุกๆวันทางจังหวัดอุทัยธานีขอกราบขอบพระคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามมาฟังรายการธรรมวดีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ